ใครจะร่วมพระป่าก็รวบรวมไว้นะเดี๋ยวจากนี้เราก็พูดธรรมะให้ลูกหลานฟังนิดหน่อยเสร็จแล้วก็จะให้ทุน5นาทีให้เขามอบทุน5นาทีเสร็จแล้วรวบรวมพระป่าเสร็จแล้วก็ทอดเลยเสร็จก่อนที่เราลงไปรับทานอาหารกันนะพวกเราไม่มีพิธีรีตองอะไรทำง่ายเสียบง่ายใครจะร่วมบุญกันพระป่านะพระป่านี่ไปทำเสนาสนะวัดนู่นวัดผาคำวัดใหม่มีโครงการอยู่300กว่าไร่360ไร่นะพระป่าชุดแรกเราก็ไปชดเชยที่เขาที่เป็นที่ป่าสงวนที่ชาวบ้านบุกรุกนะเราก็ไปชดเชยเขาตอนนี้ก็ขอสร้างวัด15ไร่โครงการนี้ก็ผ่านจังหวัดไปแล้วก็มีหวังว่าจะได้ง่ายว่างั้นนะเพราะที่อื่นเขาทำเป็น10ปีเขาไปติดอยู่ที่อยู่ที่อำเภอแต่ของเราปึ๊ดผ่านจังหวัดไปแล้วเพราะคุณนายเขาพาเดินเรื่องนั่นก็ไปได้เร็วมีคนส่งมีคนยื่นมารับเงี้ยมันก็ไปได้เร็วแล้วก็ป่าไม้เขาก็เห็นว่าเราเคยทำงานที่นี่มีผลพอเราแสดงความจำนงว่าอยากให้มีประสงค์ช่วยงานด้านป่าไม้เขาก็ยื่นมือมาช่วยอย่างรวดเร็วช่วยกันทำงานให้ทุกระดับของป่าไม้เนี่ยแต่ยังไม่ได้ตกมาแต่ก็มั่นใจแล้วแหละเขาให้เราไปทำโน้นทำนี้ได้นะเขามายิงพิกัดให้จุดไหนโน้นที่ผาคำเป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะไปอนุรักษ์ไว้เป็นปุญญสถานเป็นวัด ก็อยู่ในกำลังของคุณนายต้อยนั่นน่ะนู่นคุณนายผู้ว่านครศรีธรรมราชนั่นน่ะพี่น้องกันหนักไปทางศรีสะเกษนู่นน่ะทอดประปาทีไรเมื่อไรกันหนักไหมทั้งศรีสะเกษมาคืนมาตั้งเท่าไหร่ฮะตั้ง18นู่นน่ะเจ็ดอาหารเสร็จแล้วมาอาเชิญมาคุณนายต้อยคุณนายโอ้เนี่ยท่านร้องนี่ก็พาตัดเนี่ยนั่งไม่ค่อยสบายแล้วนั่งนี่ก็บิดซ้ายบิดขวาอยู่เนี่ยเอามาเข้าหน้าที่มาเดี๋ยวให้ทุนลูกหลานนี่เราก็ทำมาเรื่อยๆเป็นปีที่4แล้วนี่ผลรายได้มีอะไรตกค้างให้กับผู้ปกครองได้ดูบ้างเท่าที่เขาประเมินผลมาก็น่าดีมากทำให้เด็กมีโอกาสได้มาเกี่ยวข้องกับวัดวาปกติเขาจะแจกกันที่โรงเรียนแจกทุนปกติเขาจะแจกที่โรงเรียนแล้วก็แจกปีละครั้งเองแล้วก็ไม่ได้มีธรรมะอะไรให้กับลูกหลานได้ยินได้ฟังดอกแต่เราให้มารับที่วัดให้เขามาได้ความโน้มเอียงกับวัดนี500นะเกียรติจันทร์สุนี500ครับป่าเรานี่ผ้าป่าซ้ายผ้าป่าขวาไม่รู้จะไปผ้าป่าที่ไหนนี่ศรีนครินทร์ก็มีกี่วันนี่กับผ้าป่าอีกแล้วศรีนครินทร์หอพยาบาลสงอ
หอปิบาลสงศ์ศรีนครินทร์วันที่30เนี่ยอานาการช่วยไปประสงค์เจ็บให้ได้ป่วยหอปิบาลสงศ์อันนี้ก็พาป่าไปร่วมทำวัดพาคำ วันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะให้ทุนมอบทุนเด็กลูกหลานทุนละ500ตลอดทั้งเทอมแต่ตลอดทั้งเทอมนี้เขาจะมีการประเมินผลนะมีการประเมินผลว่าใครสนใจมากน้อยเท่าไหร่ถ้าใครสนใจผ่านแล้วก็ได้รับต่อไปเรื่อยๆเทอมที่1เทอมที่2ปีที่1ปีที่2ไปรับไปเรื่อยๆหมายความว่าเราพยายามปั้นให้ติดแต่ถ้าไปเจอดินทรายทำปั้นยังไงมันจะติดลองไปเอาดินทรายมาขยำลองดูสิยิ่งเป็นทรายผสมปูนเลยแล้วลองดูสิปั้นยังไงจะติดลูกหลานบางคนมาก็ปั้นติดมีดินเหนียวอยู่บ้างปั้นก็ติดง่ายติดเร็วเราพยายามปั้นให้ติดพยายามปลุกให้ฟื้นแต่บางทีลูกหลานบางคนก็ปลุกไม่ฟื้นเลยนะลูกหลานบางคนปั้นไม่ติดอันนี้พูดให้เป็นความสำนึกถ้าเจ้าของเก็บไปนึกไปสำนึกได้ก็จะเป็นเรื่องดีมากเพราะการสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเป็นหน้าที่ของมนุษย์มนุษย์มีบุญมาแล้วมนุษย์ควรจะสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวต่อไม่ใช่ได้บุญดีมาแล้วแล้วก็มาทิ้งสิ่งที่จะพายเราโน้มเอียงเสียหายมีทุกระยะทุกขั้นตอนถ้าหากเราไม่ได้ระวังเรื่องเหล่านี้เราก็จะเสียเรามาคิดดูว่ามิจฉาทิฏฐิพาเราทำในทางที่ผิดเพราะมันนึกผิดคิดผิดกับสัมมาทิฏฐิพาเราทำในทางที่ดีนึกดีคิดดีแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วไอ้มิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมันอยู่แค่หน้ามือหลังมือเนี่ยเราลองมาพลิกดูหน้ามือหลังมือหน้ามือหลังมือมันอยู่ที่ด่านหน้างานของเราคือใจของเรามันพร้อมที่จะพลิกถ้าหากเราไม่มีกรอบอะไรมาเป็นเครื่องช่วยกำกับดูแลเราเนี่ยมันจะทำให้เราพลิกไปได้เร็วมากสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นลูกคนดีเป็นลูกคนดีเราเป็นคนดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีเราก็ทำตัวดีมาตลอดประมาทระมัดระวังบางทีลืมเนื้อลืมตัวพลิกแป๊บเดียวมิจฉาทิฏฐิเอาไปกินแล้วบางคนดีมาตลอดชีพไปเจออารมณ์ปุ๊บเดียวท่านแหละจับยั้งไม่อยู่เนี่ยเอาเป็นเอาตายเลยนั่นคือมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมันมาในใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยตามบุญตามกรรมได้ยังไงเราปล่อยตามบุญตามกรรมไม่ได้ผู้ปกครองที่โรงเรียนก็ครูอาจารย์ผู้ปกครองที่บ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเป็นผู้ปกครองดูแลเนี่ยบางคนก็เชื่อฟังบางคนก็ไม่เชื่อฟังบางคนไม่เชื่อฟังลูกหลานบางคนไม่เชื่อฟังพ่อไม่เชื่อฟังแม่ไม่เชื่อฟังผู้ปกครองบางคน แต่งตัวอยู่แต่งตัวไปโรงเรียนพ่อแม่ซื้อมอเตอร์ไซค์อย่างดีเลยพ่อแม่ก็อุ่นใจลูกเราไปโรงเรียนดีใจลูกเราไปโรงเรียนดีใจมันไปไม่เคยถึงโรงเรียนเลยแต่งตัวชุดนักเรียนบางคนนุ่นไปอยู่3ทุ่ม4ทุ่มที่ไหนก็ไม่รู้เห็นอันนี้เห็นชุดนักเรียนนี่แหละลูกหลานนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีนั่นน่ะมันจะทำให้เราเอามาง่ายเพราะไอ้เชื้อสายของมันเผ่าพันธุ์ของมันอยู่ในใจของเราเห็นเขาทำง่ายเห็นเขาทำดีเห็นเขาทำอย่างนั้นเราเห็นว่าเขาทำดีทำดีเขาทำได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันทำได้อย่างอิสระเสรีทุกคนชอบอิสระเสรีแต่อิสระเสรีที่ไม่มีกรอบไม่มีขอบไม่มีเกณฑ์มันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งหมดเรื่องของความอยากไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณถ้าหากไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีประมาณแล้วนะมันเป็นเรื่องความอยากของตัณหาราคะทั้งนั้นแต่ถ้าหากมีกรอบมีขอบมีเขตมีประมาณอันนี้เป็นเรื่องของมรรคมรรคเนี่ยเป็นกรอบเป็นขอบเป็นเขตเป็นประมาณจำกัดให้กับเรา
อย่างพวกเราอยู่บ้านอยู่ช่องพุทธบริษัทเนี่ยเราก็มีกรอบตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เท่าแก่ชราลงไปกรอบที่จะทำให้เราอยู่ในกรอบและมีอยู่เย็นเป็นสุขคือกรอบของศีลกรอบของธรรมแต่ถ้าไม่มีกรอบแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอยากของกิเลสตัณหาทั้งนั้นนาทีตัณหาสมานาทีความอยากในใจของเรามากกว่าน้ำในมหาสมุทรอันดุริความอยากอะไรมากมายถึงขนาดนั้นมันไม่เคยรู้สึกระงับยับยั้งให้กับตัวเองเลยความอยากในหัวใจของเรามันถูกผลักดันอยู่อย่างนั้นตลอดทุกระยะอยู่อย่างนั้นมันมาขับเคลื่อนใจของเราทำให้ใจของเราไม่เป็นอิสระเสรีตกเป็นทาสของมันนะอยากเพื่อให้ได้มาให้ได้สนองอยากเพื่อมาได้สนองอันไหนไม่ถูกใจก็ผลักออกไปอันไหนมันขัดข้องใจถึงขั้นเป็นขั้นตายก็เอาเพื่อพยายามปัดไปจากหนทางที่เราชอบที่เราต้องการนั่นที่มาของความโลภกับความโกรธทั้งสองอย่างนั้นทำให้เราอยู่ภายใต้อำนาจของความรุ่มหลงเราไม่ได้คิดเลยว่าเราเกาะโกยมาเพื่ออะไรเราต้องการเราสอบแสวงหาด้วยเหตุใดเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อคุณงามความดีหรือเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษติดตามมาเราไม่ค่อยได้คำนึงเราไม่ค่อยได้ใคร่ครวญนี่คืออำนาจของความอยากแต่ถ้าเป็นเรื่องของมรรคเป็นเรื่องของกรอบเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติแล้วมันมีกรอบขอบเขตจำกัดโอ้ศีลห้านะศีลห้าโอ้ท่านสอนห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามไม่ให้เราลุกอำนาจกับความอยากซึ่งเป็นยอดของความอยากศีลข้อ3ที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งมาเป็นกรอบเอาไว้ให้มีกรอบมีขอบมีเขตถ้าได้เกี่ยวข้องผูกพันเฉพาะคู่ครองของเราเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวนี้มันหัวใจของเราของท่านมีคู่ครองก็ตามไม่มีคู่ครองก็ตามมันอิสระเสรีทั้งหมดพร้อมที่จะสอบที่จะแสวงหาถ้าเราไม่มีศีลข้อ3เป็นกรอบโอ้เสียหายไปหมดเลยโอ้เราฟังดูแล้วเราสะเทือนใจสะเทือนใจมากเด็กมีขันก่อนวัยโอ้ฟังดูแล้วนี่นะเป็นแสนๆในประเทศไทยเรามาคิดดูเถอะพวกเราไม่มีกรอบเลยศีลข้อ3ไม่มีกรอบเลยพุทธเจ้าท่านทรงวางกรอบเอาไว้กรอบอันนี้มันใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หัวใจของใครที่เป็นมนุษย์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายถ้าเราไม่เอากรอบนี้ไปใส่ทุกตามมาแล้วทุกเราอีกแล้วเราต้องทนแบบกองทุกเหล่านี้เนี่ยทรมานไปยาวเท่าไหร่ไปยาวเท่าไหร่ไม่มีจบไปกลบเกลื่อนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่บางทีก็มันก็เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมมันเป็นเรื่องของกรรมมามันเป็นเรื่องของกรรมเหตุกับผลเหตุด้วยเหตุนี้ผลตามมาก็คือสิ่งนั้นก็เพิ่มไปอีกเหตุนั้นผลนั้นถ้าเป็นเหตุเพื่อดีมันก็เหตุดีผลก็ดีเหตุดีผลดีถ้าเพื่อเป็นเหตุไม่ดีนำทุกข์มาให้เหตุนี้หวังจะแก้ไปอย่างนั้นยกเว้นอย่างเดียวสำนึกระลึกรู้สึกตัวได้แล้วกลับเนื้อกลับตัวเพราะโอกาสกลับเนื้อกลับตัวมีให้กับเราทุกขณะลมหายใจเข้าออกการกลับเนื้อกลับตัวอย่างเดียวเท่านั้นที่เราอันเอทิฐานกับชีวิตจิตใจของเราได้ผู้เป็นมหาปรุษผู้ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกขนาดไหนก็ตามดูพระยาโศกนั่นนะพระยาโศกนั่นนะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดท่านก็กลับเนื้อกลับตัวพระเทวทัตเป็นคู่อริกับพระพุทธเจ้าตลอดนั่นนะบั้นปลายสุดท้ายท่านกลับตัวกลับเนื้อกลับตัวพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวหมดนะเพราะฉะนั้นการกลับตัวเนี่ยเป็นช่องทางเดียวที่เราไม่ใช่วันนี้ผิดแล้วก็กลับพรุ่งนี้ผิดอีกกลับวันนี้ไม่เอาแล้ววันเดี๋ยวเราค่อยกลับตัวใหม่ไม่ได้ซ้ำๆซากๆบ่อยครั้งเข้าจับจดไม่มีอะไรเป็นกรอบเป็นขอบเป็นเขตตัดสินใจได้ว่าอันไหนเป็นเรื่องดีเป็นหนทางที่เหนือกว่าเลิศกว่าประเสริฐกว่าเราพยายามตั้งใจเดินบนเส้นทางนั้นถึงแม้จะยากลำบากขนาดไหนเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านเทศพระพุทธเจ้าท่านเสด็จออกบวชท่านตัดขั้วหัวใจทิ้งไว้ที่บ้านเลยอย่างนั้นไปแต่ตัวไปแต่ซากว่างั้นเถอะเพราะอะไรเพราะมีพิมพามีราหุนมีพ่อมีแม่พระเจ้าโสสนะมีพระญาติพระวงศ์เต็มไปหมดเสด็จสลัดตัดออกไปเพื่อไปแสวงหาไปเดินบนเส้นทางที่เหนือระดับชั้นกว่าความอ้อยอิงในสิ่งเหล่านั้นจำเป็นจะต้องสลัดออกตัดออกถ้า
ไม่ตั้งใจเสียสละถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นมันก็ไปไม่ได้นั่นคือมหาบุรุษกลับตัวการกลับเนื้อกลับตัวจึงเป็นหนทางเดียวท่านบอกว่าไม่มีสายสำหรับใครไม่มีสายสำหรับใครปรับแล้วไม่แย่ปรับแล้วไม่แย่ปรับแล้วไม่แย่ปรับอยู่นั่นแหละในที่สุดเราก็ต้องชนะแต่ถ้าหากไม่มีการปรับเลยไม่มีโอกาสที่จะชนะโอกาสที่เราจะปรับเราพร้อมที่จะปรับที่จะเปลี่ยนให้โอกาสกับความปรับความเปลี่ยนเรามาดูพวกเราอยู่บ้านพวกเราก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งที่ไม่ดีนะมันกระซิบกระซาบหัวใจของเราทำร่างให้เราต้องสอบนั้นต้องแสวงนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนี้พอใจกับสิ่งนั้นพอใจกับสิ่งนี้เราก็พยายามปรับของเราปรับยังไงจะดีที่สุดแต่ต้องรู้จักช่องทางต้องรู้จักหนทางว่าทางไหนเป็นไปเพื่อความดีงามที่แท้จริงไม่งั้นมันจะโดนกระซิบกระซาบของกิเลสในหัวใจของเรากระซิบกระซาบทุกระยะทุกเวลาแม้พระเจ้าพระสงฆ์ท่านอยู่ป่าอยู่วัดอยู่วาเนี่ยท่านก็ต้องอยู่ด้วยความฝ่าฝืนต้องอยู่ด้วยความตั้งอกตั้งใจปรับแล้วปรับอีกฝึกแล้วฝึกอีกตัดแล้วตัดอีกสละแล้วสละอีกฝึกซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้ำซากอยู่นั่นแหละเพราะหัวใจของเราของท่านเหมือนกันหมดแต่เราจะมีระดับชั้นเหนือกว่ากันก็เพราะว่าอีกคนหนึ่งฝึกมากกว่าแล้วก็ฝึกมานานกว่าอีกคนหนึ่งฝึกน้อยกว่าแล้วก็เพิ่งเริ่มฝึกเนี้ยมันใช่มันเท่ากันมันเท่ากันไม่ได้เท่ากันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมจักรกันแรกเทศกันแรกแท้ห้าองค์เท่านั้นเองได้แค่หนึ่งองค์อัญญากฏัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมนู่นผ่านกันที่สองผ่านกันที่สามผ่านกันที่สี่ผ่านกันที่ห้าไปผ่านกันที่หกนั่นถึงจะได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านเทศเพราะระดับชั้นหัวใจของเราเนี่ยโอกาสที่ทำมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันความสามารถสติปัญญาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันขนาดของจิตความถี่ของจิตระดับชั้นของจิตไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่เราตั้งใจอบรมฝึกฝนอบรมตั้งใจสั่งสมอบรมหนึ่งระยะเวลาระยะเวลาข้างนอกสองระยะเวลาข้างในระยะเวลาข้างนอกก็เกิดแล้วเกิดตายเกิดตายเกิดตายสั่งสมมาตลอดระยะเวลาข้างในก็คือถึงไม่ไหวจะระลึกได้ในระยะที่สั้นมาตามแต่ทำภายในใจทียิบทีขนาดไหนเราฟังดูพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงตั้งใจปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐาน7วัน7เดือน7ปีนี่ระลึกทีที่สุดนะพื้นต่อเนื่องไปได้เนี่ย7วัน7เดือน7ปีบุคคลที่ตั้งใจเจริญมหาสติปัฏฐานตามที่พระองค์ทรงแสดงนั้นน่ะบุคคลที่มีความสามารถสั่งสมมานานมีความสามารถภายใน7วันได้เป็นพระอรหันต์บางคนไม่ถึงนั้นได้เป็นพระอนาคาบางคนไม่ถึงนั้นได้เป็นพระสกิทาคาบางคนได้เป็นพระโสดาบันเป็นอย่างต่ำไม่มีศูนย์สิ้นเปล่าไม่ใช่ฝึกฝนเปล่าต้องได้นี่หมายความว่าผู้ที่ตั้งใจทำพื้นติดต่อกันผู้ที่มีความสามารถภายใน7วันบางคนได้ขั้นนั้น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 นานที่สุด7ปีนั้นบอก7ปีตั้งใจฝึกไปนานๆ7ปีแต่ทำยังไง7วัน7เดือน7ปีหมายว่าเราต้องทำอย่างต่อเนื่องความถี่ในใจของเราการที่เราตั้งใจจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะต้องเอาความถี่ภายในใจของเราเนี่ยเป็นชัยชนะเป็นหลักชัยถ้าเราปล่อยเกิดช่องคือภายในใจของเราตั้งใจจะทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งงามบางทีมันก็ติดแล้วก็ขาดติดแล้วก็ขาดเราดูไปที่จิตของเราที่ขณะจิตของเราจิตของเรามันไม่หยุดนิ่งท่านใช้คำว่าขณะของจิตเวลามันเปลี่ยนอารมณ์เวลามันเปลี่ยนรับอารมณ์แต่ละขณะยาวบ้างสั้นบ้างยาวบ้างสั้นบ้างด้วยความไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ของมันการเปลี่ยนขณะของมันนั่นมันเปลี่ยนรับอารมณ์ทำไมเราจะทำให้อารมณ์หนึ่งเดียวที่เราประคับประคองไม่ตัณหามันมาแทรกตัณหามันมาแทรกขณะเวลาเราเปลี่ยนเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะมันได้ช่องก็แทรกพอมันได้ช่องก็แทรกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีที่จะได้มันที่อย่างที่ท่านว่านั่นนะหมายความว่าเราจะต้องประคองให้เป็นหนึ่งเดียวพื้นไม่ให้โอกาสกับกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันไม่ใช่มันตั้งกองพักพวกสมุนไพรมาอย่างไหนดอกมันก็เป็นผลกรรมเก่าที่เราสั่งสมเรามาเองมันกลายเป็นสันดานเป็นนิสัยของเราเองของเราก็
ของท่านของท่านของเราของเราต่างคนต่างสะสมมาความชั่วทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราเราสั่งสมมาเองความดีทั้งหลายในใจของเราเราสั่งสมมาเองไม่มีใครสั่งสมให้เรานี่เราพูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าเรามานั่งทุกข์ทรมานกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำๆซากๆเนี่ยอะทำไมเราโง่เหลือเกินทำไมเราโง่มากมานั่งสร้างทุกข์ทรมานให้กับตัวเองทำไมเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยจริงสลัดออกได้เลยสลัดออกได้ง่ายๆเลยแหละแต่ต้องถึงอกถึงใจจริงๆมันตื่นเนื้อตื่นตัวมันสามารถระลึกได้รู้สึกตัวได้ขอจะพยายามตั้งอกตั้งใจฝ่าฝืนมันฝ่าฝืนได้ทั้งนั้นแหละแต่ความอ้อยอิงความติดเนื้อติดใจเนี่ยมันละเอียดมากมันละเอียดจนเราตามมันไม่ทันแม้แต่อยู่หน้างานที่เราตั้งอกตั้งใจทํางานอยู่แท้ๆตั้งอกตั้งใจทํางานอยู่แท้ๆตั้งใจทํางานอะไรเป็นงานที่ท่านพูดถึงหมายถึงงานทางธรรมะนะเช่นอย่างนั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธตั้งอกตั้งใจอยู่แท้ๆมันมาเอาไปต่อหน้าต่อตาเราเลยเราดูสิโอกาสที่เราจะต้องต่อสู้กับมันเนี่ยทุกระยะทุกเวลาเพราะฉะนั้นการสั่งสมจึงเป็นพลังอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเกาะกันพื้นการเปลี่ยนขณะของจิตด้วยเราตั้งจิตจำนงขึ้นมาจึงเป็นเรื่องใหญ่จึงเป็นเรื่องสำคัญตั้งสติตั้งเจตนาถึงแม้ว่าสัญญาอารมณ์ที่มันตกค้างอยู่ในหัวใจของเรามันเคยตกผลึกอยู่ในหัวใจของเรามาเป็นกี่กับการกี่บริชาติมาแล้วเท่าไหร่แล้วก็ตามอาศัยอารมณ์เก่านี่แหละมันตัดจนอารมณ์ใหม่ๆนี่แหละมันตัดเอาแต่อารมณ์ที่เป็นเรื่องของธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาพันกับใจของเราอารมณ์ชั่วช้าลามกทั้งหลายทั้งปวงที่เราสร้างฝังไว้ในจิตนิสัยของเรามันไม่มีโอกาสไม่มีช่องในขณะเดียวกันมันก็เป็นการดัดเป็นการปรับมันเป็นการปรับจิตนิสัยของเราไปในตัวก็ใจเราหนึ่งเดียวใจเราหนึ่งเดียวเนี่ยในเมื่อเราปรับอย่างหนึ่งให้เป็นอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงก็หมดไปอย่างนึงก็โผล่ขึ้นมาเราตั้งใจรักษาศีลคุณสมบัติของใจของเราก็เริ่มดีขึ้นเริ่มมีขึ้นเราตั้งใจสั่งสมอุตสาหะรักษาสั่งสมอบรมความสงบของใจความสงบของใจก็จะเริ่มดีขึ้นมีขึ้นสติปัญญาสร้างความสำนึกระลึกรู้สึกตัวเองได้ก็เริ่มดีขึ้นมีขึ้นมันขึ้นอยู่กับการที่เราตั้งใจสั่งสมถ้าเราไม่ตั้งใจอบรมสั่งสมเท่าไรก็เท่ากันมีแต่จะหลุดไม้หลุดมือไปกิเลสตัณหาในหัวใจของเราเนี่ยเราไม่ต้องตั้งใจทำให้มันปรุงมันแต่งมาโดยอัตโนมัติของมันเพราะอารมณ์เหล่านี้เราอยู่มาหลายกับหลายกันหลายปุริชาติมารู้เราเกิดมากันคนละกี่อสงไขยกลับมาแล้วก็ไม่รู้พวกเราไม่ใช่เราเพิ่งเกิดนะมันไม่ใช่เราตายแล้วศูนย์เราตายแล้วเราต้องจะต้องไปเกิดไอ้ผู้ที่จะไปเกิดมันมีอยู่ความเยื่อใยความห่วงใยความอาลัยอาวรณ์ในอารมณ์นี่แหละมันพันเราไว้มันผูกเราไว้ที่จะมีสติมีปัญญาเข้าไปรู้ไปเห็นไปละไปลดไปละไปตัดมันออกมันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราไม่มีโอกาสบางคนตั้งใจสร้างทำโอกาสเอาชีวิตเข้าแลกเอาชีวิตเข้าตายท่านแลกมาแล้วท่านทำมาแล้วเราดูที่พระพายะเนี่ยท่านตั้งใจปฏิบัติแลกตายเลยนะในสุดท่านไปยังไม่ได้ตายแล้วมาเกิดใหม่เกิดใหม่มาทันได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติพาหิยะนะฟังธรรมยังไม่จบหนึ่งคาถาได้บรรลุธรรมทันทีเพราะชาติใกล้จะมาเนี่ยท่านสลักตายมาแล้วโอ้มันไม่ได้มันตายจริงแต่ตายไปแล้วมันก็ส่งผลไปในขณะเดียวกันนี่เราพูดถึงสิ่งพึงโน้มเอียงประพฤติถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามธรรมะที่เกิดขึ้นมีขึ้นตามหลักศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทำไงพวกเราได้ชีวิตจิตใจในเมื่อเรามีจิตใจนี้มันก็สอดแสวงหาเราก็ได้ชีวิตของเรามันต้องการอาหารต้องการเสื้อผ้าปกปิดร่างกายต้องการอาหารมาให้กำลังวังชาเพื่อจะสืบต่อชีวิตต้องการที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยกันแดดกันลมกันฝนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีหยุดมียาสิ่งเหล่านี้เราต้องสอบเราต้องแสวงหาบางครั้งเราก็ลืมเรื่องของศีลของธรรมไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการสอบแสวงหาอาหารจะมากกว่าหาที่อยู่หาที่อาศัยเครื่องใช้สอยนุ่งห่มรถราอะไรสารพัด
ในความเป็นอยู่ที่เราเห็นกันนี่แหละบางทีเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเรื่องของศีลของธรรมในใจของเราก็ด้อยไปในขณะเดียวกันเนี่ยเราไปพัฒนาไปพร้อมๆกันจะเป็นเรื่องดีต้องพัฒนาจิตใจของเราไปด้วยชีวิตยังไงมันไม่มีใครยอมอดตายหรอกมันจะต้องสอดต้องแสวงหาอยู่นั่นแหละไม่ฆ่าสัตว์ได้ไหมไม่ลักทรัพย์อยู่ได้ไหมทำไมจะไม่ได้ถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนการฆ่าสัตว์เราฆ่าไปแล้วผิดศีลด้วยเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมด้วยเหตุที่เราฆ่าสัตว์เล็กๆเนี่ยมันก็ลุกลามไปถึงสัตว์ใหญ่ชัดสัตว์โตเราเห็นไหมมีการฆ่าแกงกันมนุษย์ฆ่ามนุษย์เองไม่จะทำไปแล้วตกหายไปไหนเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมต้องตามมันมาเล่นงานกันเราอยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยอดอดแอดนู่นนี่อะไรตัวไหนสารพัดมันก็เป็นเวรเป็นกรรมเนื่องจากว่าใจดวงนั้นครูบาอาจารย์ท่านเทศว่าใจมันไม่ตายใจมันไม่ตายด้วยเหตุที่ใจไม่ตายใจมันสั่งสมกรรมใจตัวนั้นเป็นต้นเหตุมันไปทำกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกรรมเช่นอย่างไปฆ่าเขาเนี่ยมันก็เป็นกิริยากิริยานั้นมันเกิดขึ้นจากใจตรงนั้นใจตัวนั้นเป็นเหตุในเมื่อเราทำลงไปแล้วก็มีผลตอบรับตอนนั้นด้วยผลให้ผลเป็นสืบๆต่อไปอีกด้วยหนึ่งชาติก็ยังไม่พอสองชาติสามชาติ500ชาติก็ยังไม่จบเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะท่านฆ่าแม่จะถึง5นาทีอะไรจากนั้นแล้วก็โทษที่ฆ่าแม่นั่นน่ะเกิดชาติไหนก็ถูกเขาฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าทำไมถึงถูกฆ่าเพราะกรรมมันหนักหนาสาหัสถ้าเราจะเที่ยวกับเมืองระลอกน้ำมันก็เป็นระลอกน้ำที่ใหญ่ก้อนหินก้อนใหญ่ตุ้มลงไปในน้ำนี่เราดูระลอกของมันดิคลื่นมันน่ะคลื่นลูกแรกใหญ่มากระลอกแรกระลอกที่สองระลอกที่สามระลอกที่สี่ระลอกเป็นสิบเป็นระลอกไปแล้วจางหายไปเลยการให้ผลของกรรมก็คือแรงถูกสั่นสะเทือนจากกิริยาที่เราทำนี่แหละมันให้ผลตอบโต้ที่จะทำลงไปแล้วไม่มีผลตามมาไม่มีเพราะกิริยาที่เราทำทั้งหมดมันเป็นการสร้างเหตุนั่นเมื่อเราลงมือทำเหตุไปแล้วผลที่ไหนผลมันก็ต้องมีมาตอบรับเหตุทุกเหตุไม่เคยประสิทธิ์จากผลทุกผลไม่เคยประสิทธิ์จากเหตุด้วยเหตุที่เรามีเหตุกับผลนี่แหละมันจึงมีภพมีชาติภพเล็กภพใหญ่เกิดอยู่นี่แหละไม่จบไม่สิ้นแต่พระพุทธเจ้าท่านหมดเหตุหมดผลหมดกองสังขารหมดปัจจัยที่จะส่งให้เราได้ไปรับผลในภพชาติเป็นภพเป็นชาติในโอกาสต่อไปก็เชื่อว่ากองสังขารมีเหตุมีผลพวกเราทั้งหลายสังขารกายสังขารใจมีเหตุมีผลทำไมจึงว่าเป็นกองสังขารเพราะมันเป็นที่รวมเป็นที่ประกอบแม้แต่ร่างกายมาประกอบกับจิตใจอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบเมื่อประกอบลงไปแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลสืบพ่วงสืบช่วงกันต่อไปไม่จบไม่มีที่จบมีเหตุแล้วก็มีผลตามมามีเหตุแล้วก็มีผลตามมาไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีกองสังขารสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวจะเอาอะไรมาเป็นกิริยาพระจิตที่ไม่ต้อโตกับไม่ต้อโต้ต่อกับอะไรเลยเหมือนพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระอริยเจ้าท่านเพียงแต่รับรู้รับทราบเข้าใจแล้วปล่อยไปไม่ได้รับตอบโต้กับอะไรสิ่งใดทั้งนั้นเลยเป็นจิตหนึ่งเดียวสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวไม่มีเหตุแล้วก็ไม่มีผลไม่มีกิริยาที่ตามมาอัตภาพที่เป็นอยู่นี้เดี๋ยวนี้ร่างกายก็สัตว์ว่าเป็นกิริยานึกคิดในใจก็สัตว์ว่าเป็นกิริยาไม่มีผลที่จะตอบเป็นเหตุให้เราได้ไปปฏิสนธิไปอุบัติมีพบมีชาติที่นู่นที่ไม่มีเพราะท่านชะล้างความเป็นมลทินเหล่านั้นหมดจดเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวไม่เป็นสองกับสิ่งใดเดี๋ยวนี้สิ่งนับตั้งแต่ร่างกายของเราจิตใจของเรารวมไปถึงกองสังขารอยู่รอบข้างตัวเราไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวที่จะไม่ใช่กองสังขารไม่มีสิ่งเป็นที่รวมเป็นที่ประกอบล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรุงที่ประกอบกันมาทั้งนั้นหาสิ่งหนึ่งเดียวไม่มีนะนี่อยู่ในสายหูสายตาที่เราสัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้มีแต่สิ่งปรุงสิ่งประกอบเพราะฉะนั้นสิ่งปรุงสิ่งประกอบนี้เองมันจึงเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลอนิจจังทุกขังอนิจจังก็คือเหตุกับผลทุกขัง
มันทนอยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามผลเปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์ถ้าจะว่าอันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งก็เป็นผลถ้าจะว่าอันหนึ่งเป็นผลผลตัวนั้นกลายเป็นเหตุก็ไปสร้างผลอีกตัวหนึ่งมันก็กลับกันไปกลับกันมากลับกันไปกลับกันมาเราดูวัฏจักรดูวัฏจักรไปที่เครื่องจักรเรามาดูเถอะเครื่องยนต์กลไกอะไรต่ออะไรสารพัดที่เราทำเป็นรถเป็นราเป็นโน่นเป็นนี่เป็นอะไรต่ออะไรสารพัดเราไปดูไอ้จุดปะทุของมันถ้าเราจะเรียกว่าจุดปะทุของมันตรงนั้นก็เท่ากับหัวใจของเราคือธาตุรู้คือผู้รู้เรามีผู้รู้ตัวเดียวหนึ่งเดียวนี่แหละเป็นเหตุให้เราไปจุดปะทุเหมือนกับไอ้จุดปะทุเกิดพลังงานตรงนั้นเห็นไหมมันผลักไปทำให้เกิดวงจรน่ะผลักปลักมันก็หมุนอยู่นะทำให้เกิดรอบเกิดจุดเกิดวงกลมนั่นน่ะนั่นคือหลักของเหตุกับผลในใจของเราเช่นเดียวกันใจของเราที่ยังมีเหตุยังมีผลยังมีกองสังขารยังมีอนิจจังทุกขังยังมีแท้ที่จริงทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องของอนัตตาอนัตตาแต่กลับพวกเราเนี่ยมายึดสิ่งที่เป็นกองทุกขังกองอนิจจังกลับมายึดให้เป็นอัตตาเราว่าไปไม่สุดแต่ต้องอาศัยพระปัญญาสามารถระดับสัมมาสัมพุทธะเหมือนพระพุทธเจ้านะถึงจะมารู้จะมาเข้าใจเหล่านี้ได้ไม่งั้นเราก็อนิจจังทุกขังอนิจจังทุกขังเราพยายามยึดอนิจจังเราพยายามยึดทุกขังในสุดเรายึดอะไรมันไม่ได้พยายามยึดให้มันเป็นนิจจังพยายามยึดให้มันเป็นสุขขังมันยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ใจเรายึดผิดหวังทั้งนั้นบนโลกใบนี้เรายึดสิ่งใดสิ่งนั้นผิดหวังทั้งนั้นอัตภาพร่างกายของเราเราดูที่อยู่สุขสบายสักหน่อยหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้เป็นหวัดเป็นนู่นเป็นนี้ถึงแม้ว่าร่างกายวันคืนล่วงไปขณะนี้ไปจนถึงขณะหน้าเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีหลุดไปมันก็ปรับปรุงแก้ไขแต่ว่ามนุษย์มันมีวัยเด็กวัยโตวัยเฒ่าวัยแก่วัยชราสุดโทรมแล้วก็เสื่อมสลายป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายเหมือนอย่างที่ท่านว่านั่นอายุ100ปีขึ้นไปบางคน60 70ปีนี่ก็อ่อนแรงเต็มทีแล้วเพราะโครงสร้างไม่เท่ากันป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายคืออายุไขมันหมดอายุไขมันหมดคือทุกอย่างมีอายุไขภพชาติของเราก็มีอายุไขพืชสัตว์ทั้งหลายบนโลกมีอายุไขมีอายุไขแตกต่างกันไปตราบใดที่ยังวนเวียนอยู่ในโลกนี้มีอายุไขนอกจากโลกุตตรธรรมที่ท่านพ้นไปแล้วท่านอีกทำไมจึงหมดอายุไขทำไมจึงไม่เกี่ยวกับอายุไขทำไมจึงไม่มีอายุไขจำกัดเพราะมันไม่มีเหตุที่จะไปเสริมผลไม่มีผลที่จะไปเสริมเหตุไม่มีเหตุเสริมผลไม่มีผลเสริมเหตุละสิ่งที่เป็นเหตุทั้งผลพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์นั่นนะท่านไม่มีเหตุไม่มีผลที่จะทำให้เกิดเป็นนู่นเป็นนี้เป็นนี่เป็นนั่นอีกต่อไปเพราะหนึ่งเดียวสิ่งหนึ่งเดียวไม่รู้จะไปทำอะไรให้เกิดเป็นอะไรขึ้นมาได้แต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังสะอาดบริสุทธิ์อยู่เป็นสรณะของพวกเราไม่ใช่จะดับศูนย์ไปไหนไม่ใช่นะไม่ใช่ดับศูนย์ไปไหนเพราะจิตของเรามันเป็นธาตุดั้งเดิมที่มีอยู่ในโลกไม่ศูนย์ไม่สลายหายไปจากโลกตราบที่ยังไม่บริสุทธิ์เกิดตายเกิดตายเกิดตายพบนั้นพบนี้พบนี้พบนั้นเปลี่ยนไปไม่มีตายแต่ร่างกายเป็นสิ่งที่ไปจับจองเป็นร่องเป็นรอยของจิตที่ไปจับจองเท่านั้นเองแต่ได้อุบัติขึ้นมาแล้วมีอายุไขไปเป็นสัตว์ก็อายุไขเท่ากับสัตว์ชนิดไหนจำพวกไหนเขามีอายุจำกัดแค่นั้นมาเป็นมนุษย์ถ้าไปได้รูปร่างที่เลวทรามลงไปอีกเป็นสัตว์ที่ไปรับกรรมในอบายแต่กลายเป็นว่าสัตว์ในอบายนี่อายุยืนอายุมากสัตว์ที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทวดาทั้งหลายทั้งปวงกลับมีอายุยาวกลับมีอายุมากเรามาคิดดู50ปีเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาชาติทุ่มดาวดึงเนี่ย100ปีเราเท่ากับวันหนึ่งคืนของเขาแน่มันกลายเป็นอย่างนั้นสิอีกกลายเป็นอย่างนั้นสิอีกแต่ใจเป็นราชล่างบริสุทธิ์หมดสิ่งผลักดันแล้วเนี่ยไม่มีภพที่จะไปเกิดไม่มีอายุไขจำกัดดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าประมังสุขันประมังสุขันความสุขที่ไม่ต้องมีกิริยาอาการใด
มายุแย่ก่อกวนไม่มีที่ไปไม่มีที่มาไม่มีนู่นไม่มีท่านใช้คำปฏิเสธไปหมดที่ทำให้เราฟังและเราเข้าใจยากก็เพราะอะไรก็เพราะสิ่งหนึ่งเดียวไม่เป็นสองไม่ใช่ก่อสังขารไม่มีเหตุที่จะส่งเกิดผลไม่มีผลที่จะส่งเกิดเหตุถึงที่สุดถึงที่สุดคือที่สุดถึงที่สุดนั่นแหละคือปรมังสุขังนี่พระพุทธเจ้าแนวทางของพระศาสนาที่บอกเราสอนเราเพราะฉะนั้นหลักเบื้องต้นศีลธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญเราคำนึงถึงเรื่องของศีลของธรรมให้มากเพราะเรื่องของศีลของธรรมนั้นมันเป็นกรอบมากำกับที่ใจของเราให้ทานเราก็ตั้งใจให้ให้ทานร้อยครั้งสู้ตั้งใจรักษาศีลหนึ่งครั้งไม่ได้ท่านว่านะเรามาคิดดูโอ้อะไรผลอะไรแตกต่างกันมากถึงขนาดนั้นถึงขั้นนั้นเพราะการตั้งใจรักษาศีลมันมีเจตนาวิรัตนะเจตนาวิรัตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์หรือเอาล่วงปั๊บศีลขาดไม่ใช่ขาดเฉยๆนะเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมเราจะเป็นชาวพุทธก็ตามชาวโลกชาวไหนๆก็ตามเรื่องหลักของกรรมไม่เคยลำเอียงให้ผลเท่าเทียมกันหมดคุณจะไปถือคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกที่ไหนก็ตามแต่ถ้ากรรมเหล่านี้เป็นหลักธรรมชาติเรามาดูพระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ากับหลักธรรมชาติเพราะพฤติกรรมเหตุใดๆที่จะไม่มีผลเป็นไปไม่ได้จะต้องมีผลเรื่องหลักของกรรมคือเรื่องหลักของเหตุกับผลที่ท่านน้อมมาที่กายกายกรรมที่ประกอบกรรมคือกายที่ประกอบกรรมคือวาจากายกระดูกพลิกแปลงอะไรเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดแต่กรรมที่ไม่มีคู่กรณีมันไม่ค่อยจะมีโทษเช่นอย่างเราลุกเรายืนเราขึ้นเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเป็นอิริยาบถมันเป็นกิริยาการพลิกแปลงของร่างกายมันก็เป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีคู่กรณีแต่ถ้าเราฆ่าสัตว์ปั๊บมีคู่กรณีลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ยพูดเท็จพูดโกหกเนี่ยนี่มันมีคู่กรณีทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายนี่เป็นโทษเป็นโทษสำหรับกรรมที่เราแสดงออกกินเหล้าคู่กรณีความดีกับความชั่วในใจของเรามันเป็นคู่กรณีกันลองใส่ลงไปปั๊บเมาเนี่ยเมาขาดสติทำลายตัวเองนั่นคือคู่กรณีในใจของเราคู่กรณีก็คือความดีกับความไม่ดีรับได้ความดีตั้งใจทำแต่ความดีมันก็เป็นปฏิปักษ์กับความไม่ดีความไม่ดีก็ต้องถอยไปรับได้ไอ้ตัวเจ้าตั้งเจตนาทำความดีอ่อนแอลงความดีอ่อนแอลงความไม่ดีมันก็แข็งข้อขึ้นมามันเป็นคู่ปรับกันอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นตลอดเรามาพิจารณาอยู่อย่างนี้เราจะเริ่มเข้าใจเริ่มขึ้นใจเรื่องเหตุเรื่องผลสามารถทำให้เราศึกษาแล้วก็ลดได้ละได้เลิกได้เข็ดลาบได้ไม่งั้นเราก็ทำไปตามนั้นของความรุ่มหลงเนี่ยความเป็นไปที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้เราปล่อยเพลิดเพลินไปอย่างเดียวก็มีอยู่เท่านี้แหละยังไงก็ไม่พ้นแก่เจ็บตายขอให้เราถูกใจขอให้เราถูกใจเสาะแสวงหาสิ่งนั้นขอให้ถูกใจขอให้ถูกใจขอให้ได้อย่างใจขอให้ได้อย่างใจบางครั้งสิ่งที่ได้ตามมามีแต่ทุกข์มีแต่โทษเราไม่เคยคำนึงถึงเรามาสรุปจบที่ธรรมคำสอนของพระเจ้าหลักของศีลของธรรมเรามาเดินตามเส้นทางนี้เราไม่ผิดหวังจะทำให้เราตั้งตัวได้ขยับขึ้นไปอีกมีแต่โตขึ้นโตขึ้นภพชาติของเราจะดีขึ้นละเอียดขึ้นประณีตประณีตขึ้นความสุขจะเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นทำไมเราจะถึงประมังสุขังเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนนั่นอันนี้คือเป้าหมายที่เราพยายามเดินไปพอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้ต่อไปมอบทุนอาจารย์ตัวนี้ดำเนินรายการได้วันนี้เราเสียเวลากว่าวันปกติซะหน่อยยังไม่แปดโมงหรอกเอาเริ่มไปเลยกราบนมัสการพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญมีธรรมรโตด้วยความเคารพอย่างสูงนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปและอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านข้าพเจ้านางสุนีเสียวสุขเนินตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองเวงมีธรรมคุณได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อ่านรายชื่อนักเรียนที่รับทุนการศึกษา
ครงการความรู้คู่ความดีจำนวน47ทุนครั้งที่42รุ่นที่7ประจำวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2562วันนี้นักเรียนมารับทุนจำนวน47คนโอ้ยทำไมหายไปเยอะแท้ไปธุระกับผู้ปกครองต่างจังหวัด2แล้วก็ป่วย4คนค่ะผู้ปกครองจำนวน39คนตัวอาจารย์จำนวน14ท่านวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวัฒนาทิพนะวงธาดานะคะกับคุณปริณันผิวอ่อนนะคะคุณนายโอ้นะคะกับเรียนเชิญค่ะโรงเรียนแรกนะคะโรงเรียนหนองบัวซอวิทยาคมค่ะนายธีรพัฒน์ดาน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นางสาวทัชพันธ์คำก่อนแก้วชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นางสาววันทิสาสุวรรณสดชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เด็กหญิงพันพรสีแดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เด็กหญิงเกษราวงศ์สุวรรณชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ต่อไปเป็นโรงเรียนหนองใบคีคำหมากคูณค่ะนางสาวกัติกาสุรพลชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นางสาวชลิตาจันทนามชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เด็กหญิงรัชดารงแสนสุขชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เด็กหญิงพวงเพชรกลิ่นรื่นชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่อไปเป็นโรงเรียนบ้านหนองอ้อค่ะเด็กหญิงมนทิการเวชบัณฑิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เด็กชายธีรพัฒน์กฤษคมชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงธัญพรทองการชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงสุปรียาพรยอดคีรีชั้นประถมศึกษาปีที่4อะไรหัวนอเหรอเนี่ยต่อไปเป็นโรงเรียนบ้านโนนสำราญค่ะอะไรปิดทำไมล่ะทำไมต้องปิดหัวโนล่ะฮะเด็กหญิงนันทิชาคนล่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เด็กหญิงสุภาวดีวงขาวชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงอัชราสุดาเดชชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กหญิงทิติพรแก้วมีชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กหญิงสุภรัตน์คนล่ำชั้นประถมศึกษาปีที่4ต่อไปโรงเรียนบ้านหนองฝายค่ะเด็กชายสุเมธาบุญถูกชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กชายพัชรพงศ์สีแดงชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงมาตาลักษณ์นามวงชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงกฤษกรธรรมสุขชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กหญิงกฤษเด็กหญิงภัทยาโอเพ็มชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กชายฐานันดรดอนศรีโคตรชั้นประถมศึกษาปีที่4เด็กหญิงกนกกรบุญล่าชั้นประถมศึกษาปีที่4ต่อไปโรงเรียนชุมชนหนองแสงค่ะหนองแสงเยอะเลยฮะทำไมถึงเยอะเพราะอยู่ใกล้เหรอฮะน้องแสนเยอะเพราะอยู่ใกล้เหรอน้องนั้นหายหมดเด็กหญิงพรทิพย์สิริสมบัติชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เด
เด็กหญิงกิติวราปีมารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เด็กหญิงพุทธิพรแพคโคชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงลีละมีฟูกันชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงพันธิดาวรรณนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กชายทรงกฎสุขเกลือชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กหญิงกวินทาพงสุวรรณชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กหญิงมณีการสารักชั้นประถมศึกษาปีที่4เด็กหญิงอาริยารัตนวรรณชั้นประถมศึกษาปีที่4ต่อไปเป็นโรงเรียนรัฐประชา509ค่ะเด็กหญิงภาวิดาบุญประคมชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงอัจฉริยาคุณการชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงจิตรดาศรีเสมอชั้นประถมศึกษาปีที่4เด็กหญิงพนัสนันท์คอคานชั้นประถมศึกษาปีที่4และพิเศษอีก3ทุนค่ะเด็กชายกิติภูมิเสนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลค่ะเด็กชายกิติภูมิเสนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลค่ะเด็กชายกิตินันท์วรรณคีรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทพนุสรณ์เด็กหญิงรัชญาอินทชุกชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีอ้าวย้ายโรงเรียนแล้วฮะค่ะกราบขอบพระคุณคุณวาสนาฮะพัฒนันท์พงษ์ธาราและคุณปาริณันท์ผิวอ่อนนะคะและกับเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะสาธุยังไม่8โมงยังไม่สายดอกยังมีรายการทัพป่ารวบรวมกันเสร็จเบ็ดเสร็จแล้วยังทัพป่าเนี่ยนักเรียนลูกหลานในรอบเดือนที่เรามาเข้าชื่อแล้วก็มีสิทธิ์เข้ามารับตามที่คณะกรรมการเขากะให้เขาจัดให้เนี่ยเราก็พยายามมารับไปแล้วไปใช้เกิดประโยชน์ทุนการศึกษาสมุดดินสอปากกาหนังสืออะไรที่เกิดประโยชน์เราไปใช้แต่ถ้าหากเป็นค่าขนมบ้างอะไรบ้างถ้าสิ่งเหล่านั้นเรามีเพียงพอเพราะพ่อแม่เรามีให้แล้วเราก็เอาไปออมมาไว้อันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยจัดการดูแลให้ด้วยไม่ปล่อยให้ลูกหลานเสียนิสัยในการจับจ่ายใช้สอยเงินทองให้มาออมไว้ออมไปเรื่อยออมไปเรื่อยใครได้รับตลอดเทอมมารับตลอดเทอมก็มารับเดือนละ500เดือนละ500ตลอดเทอมให้เต็ม6เดือนเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็มีกิจกรรมให้ใครมาทำกิจกรรมแล้วก็ผ่านขั้นตอนการประเมินเราก็รับต่อไปอีกเรื่อยๆรับต่อไปอีกเรื่อยๆถ้ามันพอเหลือเราก็ออมเอาไว้นานๆไปเราก็เพิ่มขึ้นเรามีรายได้แล้วก็ให้สำนึกที่เรามาเกี่ยวข้องกับวัดวากับศีลกับธรรมถือว่าเป็นแนวโน้มเอียงทำให้เราปรับจิตปรับใจของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สมกับโครงการนี้เป็นโครงการความรู้คู่ความดีหรือเราจะเรียกว่าคุณธรรมเพื่อจริยธรรมเพื่อคุณธรรมดีเด่นของเด็กของนักเรียนอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าความรู้คู่กับความดีนี่แหละมันถูกแล้วพวกเราทั้งหลายเป็นนักเรียนเราเรียนรู้อย่างหนึ่งไอ้ความดีคือความประพฤติของเรามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางครั้งเรียนรู้ไปความประพฤติก็เอามาทำตามถนัดเจ้าของไป
ถ้าที่จริงความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นรู้เรื่องศีลรู้เรื่องธรรมรู้เรื่องวิชาการการทำหากินนู่นนี่ความประพฤติสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาปรับใช้เอามาใช้เกิดประโยชน์ภายใต้การบังคับด้วยศีลด้วยธรรมเลยแล้วเกิดประโยชน์ความรู้คู่ความดีถ้าหากประจักษ์ศีลธรรมแล้วบางทีความรู้เหล่านั้นเราไม่ได้มาสร้างตัวเองให้เป็นความดีนะดีไม่ดีทำให้เกิดโทษจะอีกนะมีความรู้มากไม่มีศีลธรรมกำกับเนี่ยเอาความรู้เหล่านั้นไปทำชั่วมีความชั่วเพิ่มมีความชั่วมากมีความชั่วได้ง่ายแต่ความรู้มากรู้น้อยเท่าไหร่ก็ตามเรามีศีลมีธรรมกำกับเราก็พอจะเป็นคนดีได้การทำตัวเป็นคนดีเนี่ยทำได้ยากเราต้องฝ่าต้องฝืนเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเรามีเวลาขอให้ตั้งอกตั้งใจให้ถือว่าเป็นอนุสรณ์ชีวิตของเราตั้งใจต่อไปให้เป็นต่อไปทอดพระป่านะเจ้าของโครงการโน้นนายต้อยก็ไม่ชี้กับศรัทธาสาธุชนทั่วไปที่ได้ยินได้ฟังรู้กันแล้วมาช่วยกันเนี่ยเพื่อที่จะไปทำปุญญสถานคือทำวัดนู่นที่ผาคำโคกลาดบ้านโคกลาดสิ่งที่เราจะทำก็คือมีศาลามีกุฏิกุฏังมีที่อยู่ที่อาศัยเสร็จแล้วเราก็ปลูกป่าเพราะวัดเราพระเราเนี่ยอาศัยอยู่ในป่าในเมื่อเรามาเข้ากับโครงการป่าเงี้ยมันก็เข้ากันกับป่าไม้เรามาอยู่เฉยๆเราไม่มีโครงการอะไรช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาไม่ให้อยู่หรอกอยู่แล้วช่วยดูแลรักษาต้นไม้เหลือรักษาไฟรักษาอะไรต่ออะไรให้เนี่ยเขาถึงจะให้อยู่พระเราชอบป่าอาศัยป่าป่าเจริญเติบโตขึ้นมาบางอย่างก็มีดอกมีผลให้เราได้บริโภคใช้สอยมีร่มมีเงาเราอาศัยร่มเงาอยู่สัปปายะสะดวกสบายตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนฝึกฝนอบรมในป่าอยู่ในป่าแม้แต่พระองค์เป็นเยี่ยงอย่างเลยแหละประสูติในป่าเกิดในป่ามันเป็นธรรมในป่าตรัสรู้ในป่าปรินิพพานในป่าทำไมบรรยากาศป่าจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับพระมหาบุรุษแต่มันตรงกันข้ามกับพวกเราป่าคอนกรีตฮะป่าคอนกรีตป่าสเตนเลสป่าไม้แปรรูปอยู่ด้วยกันสะดวกสบายมีเครื่องนู่นนี่อะไรทำไมเราจะสะดวกสบายสบายร่างกายมันก็ส่งผลมาที่จิตใจแต่บางครั้งเราไปสอดแสวงหาเพื่อความสบายทางด้านร่างกายจนเกินไปเราไม่รู้ว่าผลตามมาคืออะไรกลายเป็นว่าสะดวกสบายร่างกายเนื้อหนังแต่ทุกโทษตามมานี่เราไม่ค่อยคำนึงกันพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วยังอ้าวอิมินาสการเณนะรังสมาสัมพุทโธวควารับศีลก่อนก็ได้วันนี้ให้โอกาสพิเศษพรุ่งนี้วันศีลก็คงไม่ได้มารวมกันอย่างนี้หรอกวันศีลก็มาปกติไม่กี่คนเองนักเรียนเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังบ้างเป็นแนวโน้มวันนี้ไม่สายยังไม่สายยังไม่แปดโมงมาเริ่มเข้าเริ่มได้เลยนักต้อยเริ่มได้อาไม่ชีเขียนจะอะไรยังไม่เสร็จก็เขียนไปเริ่มไปได้ไม่ต้องอิมินาสการีนะหันไปโน่นสังฆังคติปูชยามา อารหัง
ให้มันรู้เห็นอย่างนี้แหละ แล้วก็รับไปรับศีลไปด้วยใครจำได้ว่าตามไปได้เลยเวลาให้ศีลไปเนี่ย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณกัมมนังนิทวิตังปานอติปาตาเวรมณีสิกขาปะดังสัมมาทิยามินาดานาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิสาวาดาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัจจะปมาดาทานาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุกติงยันเตสีเลนะโภกะสัมปดาสีเลนะนิพพุติงยันเตตัสมาสีลังวิโสสะเยเอานะโมพร้อมกันไปสังโฆ อิมานิ อิมานิ นามสกุลจิวรานิ นามสกุลจิวรานิ
จีวรข้าพระพุทธเจ้าขอริบานทั้งหลายเหล่านี้ขอริบานทั้งหลายเหล่านี้ประโยชน์และความสุขและความสุขของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญอาโตปลกใครปลกเป็นแรมปลกดังดังมันไม่เคยได้ทำเลยเนี่ยมันไม่เคยได้ทำอ่ะเดี๋ยวไหมยังปฐมภาโคเทรสะปาโคนาตีปิปุจจะสัมเนราจะกหัตถาจะยะธาสุขังปริพุนชันโตปัจจัยใช้สอยใดๆเท่าที่มีพระปานำมาถวายนี้เอาไปเจียกันใช้สอยหลวงตาท่านใช้แบบนี้จบหลวงตาท่านไม่ได้ทำพาพิธีทำงี้ดอกเอาไปเจียกันไปเจียกันจบนี่คืออัปโลกเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เขาไปเจอกันไปเจอกันมันก็จบต่อไปตั้งใจให้พรตั้งใจรับพรนะเพราะไอ้คำว่าป่าป่าพระป่าเนี่ยบางคนก็คิดปั่นหัวมามันรู้ตั้งกี่วันกี่เดือนมาแล้วเนี่ยพอจะมาเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นมาเนี่ยบอกยอดเพื่อส่วนรวมได้รู้จากแล้วปัจจัยใช้สอยทั้งหมดนี้ให้แม่ชีกับคุณนายเป็นคนดูแลทั้งหมดค่ะฝากวันนี้นะคะได้ทั้งหมด 200,000 เจ้าค่ะปัจจัยนี้ก็ได้ 200,000 เนี่ยคนจะมีโครงการไปทำอะไรก็ไปทำจากนั้นแล้วใครต้องการจะไปร่วมไปช่วยสร้างเสนาสนะเอ่ยเป็นศาลาในประสงค์กุฏิกุฏังอะไรเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มเพียงแต่ดำเนินเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นเองว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกับป่าไม้ยังไงป่าไม้ครับดำเนินการเราดำเนินเรื่องเหล่านี้ซะก่อนอันนี้เราก็ทำเป็นนี่ไปเพราะเรายังไม่ได้เรียบเร่งอะไรเพราะสำนักก็ครูบาอาจารย์ท่านก็อยู่มาต่อเนื่องมาเรื่อยๆมีศาลาอเนกประสงค์เท่าที่ใช้สอยไปกุฏิกุฏังก็อยู่ตามเท่าที่มีไปยังไม่ได้ไปปรับปรุงยังไม่ได้ไปทำพื้นฟูอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เสนาสนะวัดวาวาดอะไรมีมากมีเยอะตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีบางทีพุทธบริษัทเราก็ตามไม่ไหวมันเยอะเกินเยอะเกินบางทีครูบาอาจารย์บางองค์ไม่ตั้งหกตั้งใจจริงทำตรงนั้นก็ทิ้งทำตรงนี้ก็ทิ้งทำตรงนั้นก็ทิ้งเป็นวัดเป็นสำนักสองร้างเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พุทธบริษัทก็อยากทำบางทีทำไปแล้วมันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่เราทำมันไม่มีคนมาอยู่ไม่มีพระไปอยู่เนี่ยหลายแห่งที่เขามาติดต่อกับเราเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เรามันยากนะนิสัยลงตาจริงๆนิสัยลงตาท่านไม่รับเลยเนี่ยวัดเนี่ยคุณทวราเอาไปถวายมาลูกกี่ครั้งตัวเคียงครั้งอ่ะไปตอนหลังมันเอาโฉนดไปทิ้งให้สั้นเลยไม่ใช่จะรับง่ายๆนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันหาพระไปอยู่ยากพระที่ไปอยู่แล้วก็ไม่ถูกใจยอมอีกอยู่แล้วนี่เนี่ยเนี่ยไปแล้วองค์นั้นไปอยู่ไม่ได้องค์นี้ไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้องค์นั้นก็ไปอยู่ไม่ได้ต้องการองค์นั้นต้องการองค์นี้เอาแหละ
ต้องการจะพระดีๆไปอยู่พระที่ดีๆพระครูบาอาจารย์ท่านก็มีที่อยู่ของท่านที่ไหนไปอยู่ได้มันลำบากอยู่นะสร้างสมถะมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแหละไปก็ไปเจอปัญหาผิดกันทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดมีเรื่องเหล่านี้ต้องระวังเลยเราพยายามหลบยำหลีกไม่ให้มันมีเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ดูไปทำไปดูไปทำไปขอให้มันเป็นธรรมการที่เราเจริญโดยวัตถุหรูหรามากมายแต่ถ้าคนไม่เป็นท่าหลงดาวโบยอยู่แบบมีศีลมีธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่ไหนอยู่สะดวกสบายอยู่ง่ายๆอะไรไม่ต้องไปอะไรใหญ่โตเนี่ยทำไมจะเอื้อมวยประโยชน์ตรงเป้าไปสู่ศีลสู่ธรรมที่แท้จริงอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เราควรดูควรมองแต่มันก็หลบไม่ได้หลีกไม่ได้คือมันอย่างที่นี่เนี่ยที่นี่สลาแค่นี้เราเมื่อก่อนเราก็ถือว่าใหญ่มากสลาแค่นี้เนี่ยพออยู่รวมกันมากๆเข้ามันก็จำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ไปอยู่มาเราต้องการยกให้มันเนี่ยปีนี้ยกมันสลาเมื่อก่อนมันเตี้ยเราก็ยกขึ้นให้สูงเนี่ยทำไปแล้ว5เดือนเนี่ย5เดือนกว่าจะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยข้างล่างใต้ถุนเนี่ยธรรมะสวดมนต์นั่งภาวนาได้สบายข้างล่างเราจะยกขึ้นมาเฉยๆเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่รู้จะยกมาทำไมยกมันสูงขึ้นยากเฉยๆในเมื่อเรายกมาแล้วเราก็ทำข้างล่างให้มันดีกันยุงได้กันอะไรได้จัดอบรมได้มีความจำเป็นก็เข้าไปพักได้กันยุงได้อะไรได้มีไฟมีพัดลมมีอะไรเรียนว่าควรจะปรับมาตามยุคตามการตามคราวแล้วก็เราก็พาธรรมะสวดมนต์เมื่อก่อนก็บนนี้แล้วเนี่ยพานั่งภาวนากว่าเราจะนั่งภาวนาได้สงบก็ต้องปล่อยให้เขากินให้อิ่มซะก่อนยุงกินอิ่มเสร็จแล้วเขามานอนแผ่เกลื่อนข้างๆไงเราจึงนั่งภาวนาต่อไปได้สะดวกนะเราต้องบริจาคเลือดด้วยก่อนนี่สาเหตุที่ทำแล้วสาเหตุที่จะต้องทำอย่างนี้เพราะศาลาหลังนี้มันเก่าแล้วนี่24ปีแล้วเนี่ยแล้วเราก็เก่าแล้วเนี่ยแก่แล้วเลยทำให้มันซะเราก็เก่ามันก็แก่ก็เลยปรับเปลี่ยนที่แรกว่าจะเปลี่ยนหลังคาด้วยแต่มันขึ้นก่อนเขาแต่มันยังไม่รั่วดีมากไม้สักไม้สักทั้งหมดเลยหลังคามันยังไม่รั่วที่แรกว่าจะขึ้นด้วยเราจะเปลี่ยนหลังคาให้ด้วยทีนี้เราก็เสียดายไม้ใช้มันไปซะก่อนรั่วรูสองรูก็เอาสังกะสีไปชักไปซะก่อนพอหลังจากทำมาแล้วก็เพิ่มงานเยอะแยะเลยนู่นงานบันไดดูดิทางขึ้นทางโน้นอีกแล้วก็ไม่มีสถาปนิกที่ไหนก็จะมาคิดได้ทำได้ตามเรามันจุกจุกจิกจิกทำตามของเก่าเราคิดเองทำเองปรับเองอะไรเองก็ได้แค่นี้แหละเนี่ยได้แค่นี้แหละต่อไปก็เป็นที่ใช้สอยได้เพิ่มขึ้นข้างล่างก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีพระประธานอีกพระประธานก็ไปรอแล้วจะเอามาเดือนหน้าเนี่ยพระประธานปางเดียวกันแต่เล็กกว่าข้างบนเนี่ย2นิ้วอันนี้59ข้างล่าง57 57นิ้วปางเดียวกันรอเสร็จแล้วที่แหลมสิงคราวที่แล้วหล่อล้อมหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพระรูปปางมันวิชัยนี่ก็ทำไปอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบเราก็ทำไปถึงงานข้างในงานตั้งใจภาวนารักษาศีลนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราควรดูแลรักษาพันมาถึงกายมาถึงใจของเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ให้ลูกหลานเขามารับทุนประจำเดือนด้วยทุกเดือนทุกเดือนเราก็เห็นว่ามันไม่หนักหนาสาหัสอะไรเราอยู่วัดเราก็เสียเวลามารับแค่ไม่นานแต่ว่าขอให้เขาอดทนฟังเสียงอัดเสียงทำอะไรพอเป็นแนวโน้มเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครเลยไม่อยากเป็นภาระกับลูกจอในมือถือเท่ากับฝ่ามือให้เขาเนี่ยตายนี่เครื่องเปลี่ยนนิสัยเด็กชีพหายไปพวงหมดเนี่ยเนี่ยเรื่องเหล่านี้ไม่ดูแลให้ดีตายหมดเจ๊งหมดเลยเจ๊งหมดเลยถ้าเราไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ให้เขาอายุเท่านี้ให้เขาอยู่ได้อ้าวให้เขาครั้งละครึ่งชั่วโมงเพิ่มไปอีกให้วันละหนึ่งชั่วโมงโยนให้เป็นอิสระเสรีภาพเขาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนตายอยู่ในนั้นน่ะเปลี่ยนนิสัยหมด
นิสัยจากพ่อจากแม่ไม่มีหรอกนิสัยในนั้นทั้งหมดนิสัยที่มันแซ่บๆอร่อยที่สุดอยู่ในนั้นมีอยู่ในนั้นมันก็ไปเลือกเอาอยู่ในนั้นมาทำตามด้วยนะโอ้ นี่รู้จักดี ไปไล่ปราบมาเท่าไหร่รู้ไปปราบมาเท่าไหร่แล้วเอาต่อไปให้พรนะพรนะเอานี่นี่จัดถวายหลวงพ่อไปนะจัดถวายหลวงพ่อเชียนหลวงพ่ออาจารย์ออดเนี่ยจัดถวายไปให้อยู่ให้อยู่ในการดูแลของสองคนนะจะหมดจะยังใช้ยนต์ใช้ไม่ใช้อะไรต่ออะไรยังไงก็ให้ดูแลกันจะไปทำที่นู่นที่นี่จะสั่งการจะซื้อจะมาทำนู่นทำนี่อะไรให้จัดการให้ดูแลแล้วก็หลวงพ่อก็อย่าให้เพิ่นได้อยู่นู่นหลวงพ่อเชียร์น่ะเบิ่งเพิ่นน่ะเพิ่นอยู่ตรงนั้นน่ะดูแลด้วยเราก็ดูแลนี่ด้วยนู่นด้วยนี่ด้วยหลายแห่งไม่รู้ที่ไหนบ้างต่อที่ไหนบ้างนี่ก็จะมีของท่านเอกท่านเอกก็ไปทำศาลาศาลากระมงเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีไอ้ลูกศิษย์อยู่กรุงเทพมันก็อยากเอาพระป่ามาเขาก็เลยนัดวันที่29เนี่ย29เดือนนี้นั้นมันมาจากกรุงเทพมันมาลงเครื่องที่เมืองเลยมันก็จะไปทอดที่ถ้ำหาดทอดที่ถ้ำหาดประมาณ30คนอันนั้นแต่คราวที่แล้วเขาก็เอาพระมาให้เรา2องค์เอาไปให้โรงเรียนองค์หนึ่งแล้วก็เอาไปให้ที่ท่านเอกองค์หนึ่งนัดตักก็เท่านี้แหละประมาณเท่าไหร่นี่2ฟุตกว่าแล้วก็ศาลามูเสร็จแล้วอะไรแล้วก็เอาไปตั้งบนนั้นแหละยังไม่เสร็จดอกเดี๋ยวไอ้พวกที่มาทอดพระป่ามันจะรู้แหละจะทำตรงนั้นเพิ่ม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 พระป่ามาครั้งนี้ก็อาจจะพอก็พอได้อยู่ได้ใช้ได้สอยไปแต่มันสำคัญพระเราก็ชอบทำชอบสร้างด้วยนะพระเราเนี่ยอยู่สบายไม่สบายไม่ตั้งใจภาวนาเด็ดหานู้นมาสร้างหานี้มาทำอยู่นั่นแหละอยากยอมก็ทำไปดูแลไปยังไงจะเกิดประโยชน์กับพระศาสนาพระศาสนาเราต้องยกย่องเชิดชูและที่ควรจะบูชาก็คือธรรมะเอามาบูชาให้เกิดขึ้นในมีขึ้นในใจของเราของท่านนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดไม่งั้นพวกเราก็โอ้ยเรามาดีแล้วเราไปที่ท่านว่ามาสว่างแล้วไปมืดอย่างน่าเสียดายให้พวกเรามาสว่างให้กลับไปสว่างถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเรามามืดพอเกิดมาแล้วอันก็ขาดอันนี้ก็เขินในเมื่อเรามาประสบสิ่งเหล่านี้เรายึดมั่นสิ่งเดียวนี้เราสามารถไปสว่างได้ไปหาไปสู่ความสุขความเจริญได้ไม่จำกัดสำหรับใครผู้หลักผู้ใหญ่สูงต่ำขนาดไหนระดับไหนเป็นบุญญากิริยาที่เราสร้างเราทำได้ด้วยการทุกท่านทุกคนเรื่องของพระพุทธศาสนา อย่าลืมว่าโอกาสต่อไปพวกเราจะถูกเบียดเบียนนะจะพูดเราเนี่ยถ้าเราไม่พยายามรักษากลมเอาไว้ไม่พยายามทำความเข้าใจกับธรรมะกับวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะถูกเบียดเบียนโอกาสของเราจะด้อยไปเรื่อยด้อยไปเรื่อยด้อยไปเรื่อยในที่สุดเราก็จะตายเปล่านะเรื่องของมันจึงมีความสำคัญนะ8:15 แล้วก็ไปรับทานอาหารในครัวนะอาหารในครัวพอกินกันไหมเนี่ยฮะในครัวฮะหม้อเท่าเดิมแต่คนเพิ่มพอเปล่าฮะไหวเตรียมพรรษาไหนเนี่ยอันนี้เอาใบมาเอามาหลวงพ่อไม่ต้องถวายดอกนี่อยู่สีเกตเหรอแม่อยู่สีสักเกตเนาะแม่อะไรนะแม่เสียมหงอยู่แม่เสียมหงอันนี้น้องแม่เสียมหงเป็นญาติกันโอ้เทียนที่เอามาเกยไว้ตรงนี้ไหม
มาเยอะต้นช่วยยกมาช่วยยกมาโอ้เป็นซุงเลยเนาะอ๋อวางวางมาวางนี่แหละวางยกอันนั้นมายกมาทับนี่ยกมาวางไว้นั่นแหละวางเอียงเงินก็ได้หายพรนะตั้งใจรับพรนะทีนี้นะตั้งใจรับพรแน่เอาไว้งี้ก่อนให้ก็วางบนนี้เนี่ยเออพอรุ่งกลางกายแล้วมันจิตทับมูลไปจะเอาไปก็ไปที่วันนี้ก็เสียเวลาเป็นพิเศษแล้วก็จบไปนี้พวกเรารับทานเสร็จก็บ้านใครบ้านเราแหละทีนี้นะไปอยู่ใกล้อยู่ไกลก็เดินทางให้โชคดีให้สวัสดีให้ปลอดภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนนะตั้งใจที่ส่วนบุญไปยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถังเจโยวิวัชันตุสัมปะโรโควินาสตุมาเตมภวัตวันตรายโยสุขิกายุโคมภวะอภิวาทานสิริสเนจังวุฒาปัจจายโนสันนานังอากันธรรมวิจารณตังอาเกวุเทปสันนานังดาคิณเยอนุตเรอาเกธรรมเมปสันนานังวิรากุปสเมสุเขอาเกสังเขปสันนานังปุญญาเขเตอนุตเรอากัสสมิงดานังดะดะตังอากังคุณยังปวัตติอากังอายุจวันโนจายาโสเกเตสุขังบาลังอากัสสันดาตเมธาวีอากัธรรมสมัยโตเทวภูโตมนุสโสวาอากัปปโตปโมดติสัพมังกาลังปะเดวตาสัมบังพุทธานุภาเวนัสดาโสทิปวันตุเตอวัตุสัพมังกาลังราคันตุสัพปะเดวตาสัมบัตธรรมานุภาเวนัสดาโสทิปวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัมมาสังฆานุภาเวนัสสะราโสทิมภาวัน